เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคอ่ะเรามาต่อกันที่ข้อ2นะครับข้อ2เขาถามว่าคำสั่งของเขาคือให้นำตัวอักษรหน้าข้อความที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับไปเติมในช่องว่างของด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กันเนาะก็คืออ่ะเขาก็จะมีขวามือเป็นอะไรนะพี่ไม่รู้ขวามือก็จะเป็นข้อเนาะขวามือก็จะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายบา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 ไปเนาะในหนังสือนะครับส่วนด้านขวาก็เป็น 2.1 แล้วก็เป็นคำศัพท์นะครับ 2.2 แล้วก็เป็นคำศัพท์เนาะแล้วก็เอามาเติมให้เอาตัวอักษรเนี่ยมาเติมให้ตรงกับความหมายของคำศัพท์นะครับซึ่งพี่ก็จะทำสลับกันเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะไปเติมในข้อกอไก่ขอไข่คอควายงองูแทนเนาะเพราะว่าข้อ 2.1 ถึง 2.6 เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ต่างๆเนาะ Atherosclerosis นะครับ Artificial Pacemaker Blood Clotting นะครับ Electrocardiogram Erythrocyte Fetalase แล้วก็ Leukemia นะครับซึ่งแต่ละอันมันก็จะมีความหมายของมันอยู่แล้วซึ่งพี่คิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะจำได้เนาะก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปดูความหมายแล้วก็เรามาดูกันว่ามันตรงกับข้อไหนนะครับอ่ะเริ่มเลยกอไก่นะครับกอไก่คือกราฟที่ได้จากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเนาะทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งตรงกับจังหวะการทำงานของหัวใจส่วนต่างๆอันนี้พอเราอ่านปุ๊บตอบได้เลยว่าคือมันคืออิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมโอเคเนาะอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมนะครับถ้าใครจำได้หรือว่าเราอาจจะย่อว่า EKG เนาะอาจจะย่อว่า EKG ก็ได้ตัวกราฟมันก็จะเป็นกราฟที่มีความขึ้นลงนะครับถ้าใครยังจำได้เนาะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือตัวกราฟคือสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจนะครับก็จะมันก็จะตัวกราฟมันก็จะแสดงให้เห็นการทำงานหัวใจถ้าเป็นปกติมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมามันก็จะอาจจะเร็วขึ้นอาจจะไม่มีการบีบตัวอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะบอกได้เนาะก็จะเรียกว่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมอิเล็กโทรแปลว่าไฟฟ้าคาร์ดิโอแปลว่าหัวใจแกรมมันพูดถึงกราฟเนาะเขาเป็นกราฟที่บอกถึงหัวใจไอ้ไฟฟ้าในหัวใจอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยมันเป็นแค่การแบบบอกความหมายของคำศัพท์นะครับเนาะโอเคอันที่สองนะครับเครื่องที่ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจทำให้ทำงานปกติเนาะไอเนี้ยทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นหัวใจเครื่องเนี้ยพี่ไม่ได้พูดถึงตอนที่พี่สอนคำถามสำคัญไปเนาะนั้นพี่จะเฉลยเลยเรียกว่า artificial pacemaker นะครับ pacemaker คำว่า artificial เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า artificial intelligence ใช่ไหมปัญญาประดิษฐ์มันก็หมายถึงว่า artificial เนี่ยมันจะตรงถ้าแปลแบบตรงตัวมันคือคำว่าเฟกเนาะมันคือไม่ใช่ความจริงนะดังนั้นสิ่งที่มันจะทำหรือว่าแปลให้สวยๆมันคือคำว่าประดิษฐ์เนาะคำว่าเพสเมเกอร์พี่เคยพูดถึงคำว่าเพสเมเกอร์ไปแล้วนะครับตัวเพสเมเกอร์ก็คือเป็นตัวที่เป็นกลุ่มเซลล์นะครับนี่ถ้าใครๆถ้าน้องๆยังจำได้นะพี่จะพูดถึงกลุ่มเซลล์ที่เป็น SA node ไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างไฟฟ้าในหัวใจทำให้หัวใจมันเต้นได้เนาะเราก็จะเรียกตัวที่สร้างไฟฟ้าว่าตัวเป็นตัวเพสเมเกอร์นะครับดังนั้นคำว่า artificial pacemaker ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยทำให้หัวใจน่ะทำงานได้ในกรณีแบบหัวใจหยุดเต้นอะไรประมาณนั้นเนาะก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะครับโอเคอันนี้ก็ถ้าไม่ต้องรู้จักคำว่า artificial ก็ได้ให้รู้จักแค่คำว่า pacemaker ก็น่าจะเพียงพอนะครับโอเคเนาะโอเคต่อที่ข้อควายนะครับข้อควายเขาบอกภาวะที่หลอดเลือดเนี่ยตีบแล้วก็แข็งเนื่องจากการสะสมของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือดเนาะภาวะนี้เราจะเรียกว่าอาร์เทโรสเกอโรซิสนะครับอาร์เทโรสเกอโรซิสเนาะพี่ยังไม่ได้สอนความหมายไปนะครับว่าหลักๆแล้วคืออะไรเพราะว่าอย่างที่พี่บอกจำได้ไหมว่าพี่จะชอบแปลความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่พี่เรียนไปเนาะว่า
ว่ามันแปลว่าอะไรพี่จะได้ไม่ต้องจำเยอะนะครับซึ่งคำว่าอาเทโรมันแปลว่าอาเทโรมีนิ่งอาเทโรนะครับมันหมายถึงอารมณ์แบบเป็นเหมือนก้อนอะไรสักอย่างเนาะเราจะใช้คำว่าอาเทโรนะครับแล้วก็คำว่าสเกโรตัวนึงนะมันก็หาไม่ค่อยเจอแฮะอ่ะเอาง่ายๆคืออาเทโรมันหมายถึงอารมณ์แบบประมาณเป็นก้อนอะไรต่างๆเนาะสเกโรซิสก็คล้ายๆกับการเป็นก้อนเนาะสุดท้ายมันก็จะแปลว่ามันมีก้อนที่อยู่ในหลอดเลือดนะครับทำให้เลือดเนี่ยมันมีความดันสูงขึ้นเนาะภาวะเนี่ยมันจะทำให้เวลาเลือดตีบนะครับให้นึกดูว่าสมมุติว่าเราเล่นสายยางใช่ไหมเอานิ้วไปอุดอะไรประมาณนั้นน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเลือดอาจจะมีความดันสูงขึ้นเนาะความดันที่สูงขึ้นหรือไม่เลือดมันก็อาจจะไม่ไหลได้เนาะเลือดจะหยุดเลือดก็จะไม่ไหลไปตามท่อนะครับก็คือสมมติว่ามันมีท่อแล้วมันมีอะไรไปอุดไว้แบบเนี้ยอย่างแรกที่จะเกิดในภาวะแรกที่มันยังอุดไม่เสร็จเนี่ยความดันมันจะสูงขึ้นเนาะเพราะเหมือนกับคล้ายๆเราเอามือไปปิดท่อเนาะแล้วให้มันไหลแค่นิดเดียวความดันมันจะสูงแต่ถ้ามันปิดมิดเลยมันก็จะเกิดการข้างของเลือดแทนเลือดจะไม่ไหลพอเลือดไม่ไหลปุ๊บสิ่งที่จะเกิดคือเส้นเลือดอาจจะแตกได้เนาะเส้นเลือดอาจจะแตกได้นะครับซึ่งพี่ก็สอนไปเนาะว่าในกรณีที่เลือดไม่ไหลหรือว่าขาดเลือดนะครับถ้าในหัวใจมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า heart attack เนาะถ้าในหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าในสมองมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า stroke นะครับอันนี้ก็ให้รู้จักคำศัพท์เพิ่มเติมไว้ด้วยละกันเนาะโอเคต่อไปงองูนะครับเขาบอกว่าการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างผิดปกติเนาะอันนี้เป็นของเซลล์เม็ดเลือดขาวบ้างนะครับและไม่สามารถทำงานได้นะครับเราจะเรียกว่าโรคเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นโรคลิวคีเมียโอเคเนาะเรียกว่าลิวคีเมียลิวเนี่ยมันแปลว่าขาวเนาะยังจำตัวที่เป็นลิวโคไซต์ได้ใช่ไหมลิวโคไซต์คือเม็ดเลือดขาวเนาะเซลล์เม็ดเลือดขาวเรียกว่าลิวโคไซต์ดังนั้นลิวคีเมียก็จะเป็นภาวะที่พูดง่ายๆว่ามันคือเป็นภาวะที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมีเม็ดเลือดขาวจำนวนมากในร่างกายแต่ว่าอย่าลืมว่าพี่พูดไปว่าเม็ดเลือดขาวมากๆเนี่ยน้องอาจจะคิดว่าดีมันหรือเปล่าคะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเม็ดเลือดขาวที่มีเยอะเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เนาะมันเป็นเม็ดเลือดขาวที่ยังไม่ได้เข้าอนุบาลจำที่พี่สอนได้ใช่ไหมว่าเม็ดเลือดขาวถูกสร้างที่ไขกระดูกแต่ว่ามันจะต้องไปเข้าอนุบาลที่ต่อมไทมัสก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลิวคีเมียเนี่ยเม็ดเลือดขาวที่ออกมามันอาจจะพัฒนาไม่เต็มที่อะไรประมาณนั้นสุดท้ายมันก็ทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นมีเยอะไปก็มีค่าเท่ากับไม่มีอยู่ดีเนาะก็จะเป็นภาวะโรคที่ชื่อว่าลิวคีเมียนะครับโอเคต่อไปน่าจะข้อจอจานนะครับกระบวนการที่ทำให้เกิดนะครับเกิดการสานของไฟบรินเป็นร่างแห่โปรตีนโดยจะรวมกับเพลทเลตแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดเพื่ออุดบาดแผลไอ้นี้คือกระบวนการที่เรียกว่า blood clotting โอเคปะ blood clotting นะครับคือการถ้าแปลง่ายๆคือของไทยก็คือการแข็งตัวของเลือดนั่นเองเนาะก็คือเวลาเราเกิดบาดแผลขึ้นเส้นเลือดเกิดการฉีกขาดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการซ่อมแซมเส้นเลือดใช่ไหมเลือดมันก็จะไหลออกมาหมดตัวเนาะดังนั้นมันก็เลยมีกระบวนการที่เป็น blood clotting อยู่ก็คือเป็นการสานของโปรตีนที่ชื่อไฟบินนะครับซึ่งไฟบินเนี่ยมาจากโปรตีนที่ชื่อว่าไฟบิโนเจนเนาะซึ่งไฟบินเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนร่างเป็นเหมือนโปรตีนที่เป็นเส้นๆที่จะมัดเอาเพลทกับเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยรวมกันเพื่อมาอุดบริเวณบาดแผลเอาไว้เนาะโอเคแล้วก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็น blood clotting หรือว่าบางคนถ้าเจอในศัพท์สูงขึ้นเขาจะเรียกว่า coagulation ก็ได้นะอันนี้อยากให้รู้ไว้เนาะcoagulation ก็จะมีค่าเท่ากับ blood clotting เหมือนกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าก็โดยรวมเหมือนกันเนาะหนูก็อาจจะเจอคำว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเลือดแข็งเลือดแข็งตัวได้ง่ายเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดนะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคนที่มีความดันสูงอะไรประมาณนั้นนะมันอาจจะเกิดลิ่มเลือดหรือว่าเป็นการ
ไอ้ก้อนเนี้ยมันไปอุดตันเส้นเลือดได้แล้วก็จะให้ยาที่ชื่อว่าแอนตี้โคแอกูแลนต์เนาะก็หมายถึงว่าเป็นตัวที่ไปสลายลิ่มเลือดนั่นเองนะก็อาจจะเจอนี่คำนี้เหมือนกันเนาะ coagulation แต่ว่าระดับนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็จะเจอแค่คำว่า blood clotting นั่นแหละโอเคเนาะอ่ะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อจอจานมันก็จะเหลือแค่มันจะเหลือคำเดียวเนาะก็เติมไปได้เลยแต่ว่าพี่อยากให้หนูอ่านก่อนเนาะอย่าเติมไปแบบไม่ได้อ่านเนาะไม่งั้นเราจะไม่ได้ความรู้นะครับข้อชอชิงนะครับก็คือภาวะที่เกิดเมื่อลูกที่มีหมู่เลือด Rh บวกตั้งแต่คนที่2ขึ้นไปและแม่มีหมู่เลือด Rh ลบนะครับสร้างแอนติบอดีต่อต้านนะครับต่อต้านแอนติเจน Rh นะครับได้เนื่องจากได้รับแอนติเจนจากเลือดของจากเลือดลูกที่มีหมู่เลือด Rh บวกคนแรกขณะคลอดนะครับก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงเนาะเราจะเรียกภาวะนี้ว่าอะไรนะอีริโทรนะครับอีริโทรบลาสโทซิสfetalis เนาะerythrobrachosis fetalis นะครับก็คือเป็นภาวะที่อย่างที่พี่บอกนะครับตอนที่พี่สอนไปเนาะก็คือการเลือดเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาถึงการทำปฏิกิริยากันของแอนติเจนกับแอนติบอดีด้วยใช่ไหมซึ่งภาวะที่เป็นเกิด erythrobrachosis เนี่ยเกิดจากการที่แม่เนี่ยมีภาวะที่เป็นแม่เนี่ยเป็นคนที่มีหมู่เลือดที่เป็น Rh ลบคนที่มีหมู่เลือดที่เป็น Rh ลบเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีแอนติเจนแล้วก็ไม่มีแอนติบอดีด้วยนะแต่ว่าลูกคนแรกเนี่ยเป็นลูกที่เกิดมาแล้วเป็นหมู่เลือด Rh บวกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเลือดของลูกเนี่ยมี Rh บวกแสดงว่ามันมีแอนติเจนใช่ไหมพอแอนติเจนเข้าไปในร่างกายของแม่นะครับอาจจะเป็นตอนคลอดตอนอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นคือแม่จะเริ่มสร้างแอนติบอดีแล้วโอเคไหมแล้วพอเกิดคลอดลูกคนที่2เอ้ยมีท้องคนที่2ซึ่งคนที่2เนี่ยก็ยังเป็น Rh บวกอีกแต่ว่าบังเอิญว่าแม่ของเราเนี่ยมีแอนติบอดีแล้วสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เกิดก็คือแอนติบอดีของแม่จะไปทำลายลูกเกิดการแท้งหรือว่าเกิดการความไม่สมบูรณ์ของร่างกายขึ้นมาเราจะเรียกภาวะนี้ว่า erythrobrachosis เนาะมันก็จะมีปัจจัยอยู่ 2-3 อย่างที่พี่บอกว่ามันถึงจะเกิดภาวะนี้ได้คือลูกคนและแม่ต้องเป็นRh ลบลูกคนแรกเป็น Rh บวกและลูกคนถัดไปจะเป็น Rh บวกด้วยต้องเกิด3ปัจจัยนี้ถึงจะเกิดภาวะนี้ได้เนาะโอเคประมาณนี้อันนี้พี่ก็สอนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะครับก็ให้ไปดูที่ข้อ1พาร์ท2เนาะพาร์ท2หลักๆเนาะก็พี่ค่อนข้างสอนละเอียดนะครับเนาะโอเคเนาะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นแค่คำศัพท์นะครับ6คำนะที่เราต้องรู้ความหมายนะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างก็จะมีตัวที่เป็นภาวะโรคบ้างนะครับ atherosclerosis leukemia erythrobrachosis fetalis เนี่ยเป็นภาวะความผิดปกติของร่างกายเนาะ electrocardiogram เป็นกระบวนการทำเป็นเหมือนกับกระบวนการวิเคราะห์ของแพทย์เนาะจะเป็นเครื่องมือนะครับ blood clotting เป็นกระบวนการปกติของร่างกายนะครับ artificial pacemaker ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาโรคนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่จะผ่านนะครับผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้คลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ